็นคนไม่งมงายแต่งมงายมาก On ground เสริมพลังบุญกลางราชประสงค์ฮัลโหลสาวๆคลีโอค่ะวันนี้นะคะแพรไม่ได้มาคนเดียวนะคะแพรพาน้องชื่อชมพูสวัสดีค่ะหลายคนก็จะคุ้นน้องนะคะจากเพจ More Than Surface ก็เป็นเพจเกี่ยวกับบิวตี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาทำอะไรบิวตี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้กินกาแฟนะคะมาไหว้พระทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใสชีวิตดีขึ้นนะคะก็หวังว่าแต้มบุญเราจะสูงขึ้นหลอดบุญของแพรนะคะตอนนี้เนี่ยเลเวลบุญอยู่ตรงนี้ค่ะที่บ้านแพรก็ชอบทำบุญเราต้องทำบุญแล้วก็ทำทานทำทานคือเหมือนแบบบริจาคไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าทำบุญเนี่ยก็คือเหมือนเราไหว้พระขอพรเพื่อให้เราแบบรู้สึกโอเคเหมือนเป็นทางด้านจิตใจอะเนาะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่แพรอยู่ตรงนะคะพระพรหมเอราวัณนั่นเองเหมาะมากเวลาใครจะมาอุ้ยตกใจมีความตกใจเพราะเขามีปล่อยนกเดินไม่ได้เขาปรบมืออยู่ตรงนี้ก็คือท่านเท้ามหาพรหมทางธรรมก็คือเหมือนเป็นเทพสูงสุดก็เวลามาถึงจะไหว้นะคะก็ต้องซื้อของไหว้ก่อนส่วนใหญ่แพจะชอบซื้อข้างในตรงบริเวณนี้เลยเวลามาไหว้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวคือคนจะมาเช้ามากๆเพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็คนไม่เยอะก็วันนี้แบบว่าแดดไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าตอนนี้หัวฟูแล้วนะคะปกติเขาใช้อะไรช่วยไม่ให้หัวฟูอ่ะใช้ครีมทาไปเลยครีมอะไรครีมก็ครีมปกติเลยคือมันจะไม่ทำให้ผมเสียเหมือนพวกครีมที่เราทาตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงปะเนี่ยเออจริงๆวันนี้ผมไม่ใช้ครีมทาตัวทาผมนี่เป็นทิปส์นะคะเอาชุดเล็กไหมวันนี้เรามูเตลูแบบเบาๆชุดเล็ก25 บาทชุดนะคะชุดแรกก็จะมีธูปเทียนแล้วก็พวงมาลัย4พวงเพราะว่าพระพรหมมี4พักนะคะเวลามาไหว้พระก็เอากระเป๋าที่เล็กที่สุดแกไม่ออกออกแล้วออกแล้วเมื่อกี้แกล้งค่ะโอเคเราต้องไปจุดธูปก่อนนะคะที่จุดไฟอยู่ไหนไฟพี่ขาไปจุดไฟที่ไหนอะคะห้ามจุดแล้วครับอ๋อเดี๋ยวนี้เขาห้ามกดงดจุดธูปเทียนแล้วเราก็ไปซื้อธูปเทียนมาเราก็เลยงงๆเราไม่ต้องจุดละค่ะ On ground ชมพูรู้ไหมว่าเวลาไหว้เนี่ยควรขอแค่เรื่องเดียวเวลาเราทำบุญเราต้องอย่าโลภคือบางคนก็ขอพรเฉยๆไม่ต้องบนก็ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าไม่ได้แล้วฉันต้องได้ก็บนก็ได้แต่ว่าเลือกบนอะไรที่มันแบบว่าเราไหวอ่ะน้องชายเคยมาบนค่ะขอให้ติดมหาลัยนางก็บนว่านางจะแก้บนด้วยการที่นางมารำที่นี่ตอนที่นางบนอ่ะนางยังไม่ได้เป็นดาราบนแล้วนางเป็นดาราตอนนั้นหนังนางก็กำลังพีคไงสักซีดนางก็ต้องมารำกับพี่ๆนางรำตรงนี้ค่ะ On ground เริ่มไหว้เลยค่ะเริ่มจากข้างหน้าแล้วก็วนซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็ปักธูปเทียนนะคะฝั่งละ3ดอกมีคนแอดจุดธูปเทียนก็วางไปเลยต้องขอให้ครบทุกด้านนะคะด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยงมงายก็เลยขอเราบนปะเหมือนแบบบน จะเหลือหรอคะ เดี๋ยวเราไปบนที่ต่อไปค่ะครบที่เลย On ground เราไปไหนเราพี่แพเกสรค่ะข้ามฝั่งมานิดเดียวในเกสรนะในเกสรอยู่ข้างบนชั้น4แต่ว่าเข้าทางไหนต่อไปคือเราต้องหาทางขึ้นเราขึ้นลิฟต์นะเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะจาก Cleo on ground เป็น Cleo มูเตลูมูเตลูใช่เราต้องสวยทั้งหน้าแล้วก็จิตใจเราก็ต้องดีเรามาตั้งแต่ห้างเขายังไม่เปิดเลยหน้าเราร้อนปะคือฉีดร้อนต้องฉีดนะอันนี้คือเลยมิสหรอแต่ว่ามิสเราฉีดแบบเวลาแต่งหน้าเสร็จนะตรงนี้ไหว้ได้ใช่ไหมคะอันนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะคะที่เกสรจริงๆก็คือตึกช้อปปิ้งเกสรนะตึกแรกเขาบอกเมื่อกี้ซ้ายหรือขวาซ้ายนี่ไงอยู่ตรงหัวมุมตึกเลยเขาบอกว่าที่ตรงนี้ค่อนข้างแรงเป็น4แยกไงตรงหัวมุมตึกก็เลยจะตั้งแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เคยมีควายมีรอยดอกบัวด้วยมีรอยดอกบัวสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นดอกบัวเมื่อกี้จะเป็นดอกดาวเรืองเนาะที่เราไหว้ใช่ค่ะที่แพรเราไม่ได้เตรียมธูปเราไม่ได้เอาธูปมาธูปอยู่นี่จริงๆเนี่ยตรงแยกลาดประสงค์เขาจะมีเป็นป้ายบอกว่าโซนนี้มีแบบเทพเจ้าองค์ไหนให้ไหว้บ้างเขาก็บอกว่าตรงนี้นะคะที่เกศรพระแม่ลักษมีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองใครที่แบบว่าทำงานค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะมาไหว้ที่นี่มาโอ้ยควันเข้าหน้าจะบอกว่าอย่างเราเวลาเรามาแบบหยิบธูปหรืออะไรของเขาอะเราจะแบบบริจาคธูปเลยหรอ อย่าไปทายอีกฝั่งคืออะไรอะอ๋อนี่อีกองค์นึง
ไหว้ก่อนอันนี้ปั้นเท้าจะตุโลกบาลจะตุโลกบาลนี่เขาก็มีพร้อมนะคะทูอยากอาบน้ำแล้วว่าร้อนเราเป็นคนผิวมันมากเรื่องผิวอะมันอยู่ที่แบบแต้มบุญเก่าแล้วแต้มบุญเก่ารู้เปล่าว่าเราเคยแบบเราสวดมนต์ขอให้เราไม่มีสิวขึ้นจริงปะนี่ตั้งนะโม3จบ on ground ปกติชมพูบอกว่าก่อนนอนสวดมนต์ปะเราเป็นคนสวดแบบก็คือนะโม3จบใช่ปะแล้วเราก็สวดชินบัญชรแบบไม่ขั้นเต็มก็แผ่เมตตาแล้วก็ขอพรคือสวดมนต์ทีคือนานมากเรามีหอนจะอวดรู้ป่าวว่ากระเป๋าเนี่ยมันเล็กๆแต่มันหนักเพราะว่าอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยนี่แซ่จริงจังมากคือเหมือนแบบพกแล้วอุ่นใจคือด้วยความที่ว่าเรียนสถาปัตย์เรียนเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยก็จะบูชาองค์พระพิฆเนศคุณตาก็ให้มาบูชาแล้วด้วยความที่เราขายของเราก็ต้องพกนางกวักไปฮ่องกงเราก็ไปซื้อกังหันแล้วเวลาไหว้พระเราต้องแบบบอกชื่อนามสกุลเราเดี๋ยวแบบท่านให้พรผิดคนเออใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแล้วก็บอกวันเกิดบอกวันเกิดป่ะไม่บอกเธออาจจะมีชมพู1ชมพู2แล้วแบบพิมพิสา1พิมพิสา2ก็ต้องวันเกิดวันเสาร์ที่นี่เดือนนี้เวลานี้ส่วนใหญ่เวลาเราขอพรเราจะแบบว่าขอเรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดแล้วก็ขอให้แบบแคล้วคลาดจากภัยอันตรายอุบัติเหตุแล้วก็เริ่มขอสิ่งที่อยากขอไม่ค่อยโลภเลยอ่ะ On ground ค่ะหลังจากที่เราลงมาจากเกสรนะคะเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะมาหาอะไรกินกันน้อยแพร Boy and Sun Cafe ก็เป็นร้านคาเฟ่ของกระเป๋าบอยแบ๊กร้านน่ารักมากเป็นแบบหินอ่อนใช่เป็นหินนี่เขาเรียกว่าหินขัดไม่ใช่หินอ่อนเอาหินเอาหรอขอโทษคุณสถาปนิกค่ะ เอาโอวันตินวอลเคโน่ค่ะถ่ายลง IG ใช่เราจะถ่ายลง IG ดูดิเราจริงจังทุกเรื่องแกฉันเย็นมือนี่เขาให้กรวดมาด้วยนะคะอารมณ์มันคล้าย M&M อ่ะอ้อโอนสินภูเขาไฟอ่ะอร่อยดีอันนี้เป็นลิ้นจี่หรือว่าถูกต้องมันน่าจะสดชื่นอ่ะทุกคนนะมันไหลๆดีอ่ะวันนี้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดเราก็ค่อนข้างสูงพร้อมๆกับแต้มบุญรู้สึกสวยขึ้นมาทันที On ground นี่เราอยู่บน R Walkเขาเรียกว่า R Walk ไม่ใช่ Sky Walk เพิ่งรู้เหมือนกันเดินต่อจากเกสรไปเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็แพลตินัมเฮ้ยเดินไปแพลตินัมสะดวกมากเลยอ่ะใช่แต่ก่อนมันต้องเดินคุณตามบาทใช่แล้วมันแบบกินก่อนอะไรเงี้ยเราจะไปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พัตรีมูรติแล้วก็ตรงพระพิฆเนศนะคะคือคนส่วนใหญ่จะมาไหว้พัตรีวันพฤหัสกลางคืนเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นเวลาที่แบบท่านแบบเสด็จลงมาเป็นคนไม่ค่อยขอเรื่องแบบความรักหรืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอะคือส่วนใหญ่เราจะขออะไรที่มันเป็นแบบมันขึ้นตรงกับเราเราทำได้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เราขออย่างเดียวแต่เราต้องพยายามทำด้วยเฮ้ยฝนมันจะตกแล้ววะเฮ้ยมืดมากอะโอ้ยเฮ้ยฝนตกแล้วว่ะอ้าอย่าช่วยหวยอะค่ะตรงนี้แล้วกันนะคะคร่าวๆเอาแบบสั้นๆแล้วกันนี่เห็นป่ะคนเขาก็จะเอาแบบดอกไม้เอาดอกกุหลาบอะไรอย่างงี้มาไหว้จะเน้นของสีแดงธูปก็เป็นสีแดงก็ตรงนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะใช่ถ้าใครที่เรียนศิลปะก็จะนับถือท่านเดี๋ยวเรายกมือไหว้ละกันอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยแล้วขอไหว้วันนี้เราไหว้เบาๆวิ่งค่ะวิ่งค่ะ On ground อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะเราก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกต้อง 100% หรือว่าทุกคนต้องทำตาม 100% คือสมมุติเราผ่านมาแถวนี้หรือจะต้องมาประชุมงานแถวนี้เราก็อยากจะขอพรอะไรให้เป็นสิริมงคลซื้อของไหว้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างของแพรสมมุติว่าต้องการขอแบบจริงจังหรือว่าแก้บนหรืออะไรเงี้ยแพรก็จะเข้าซูเปอร์ซื้อเตรียมเองแล้วก็ช้อปปิ้งของแบบจริงจังอ่ะคือเราก็จะคัดว่าเราอยากแบบถวายแบบดีที่สุดบางคนไม่เชื่อเลยก็ไม่ต้องไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเชื่อไงก็แบบว่าช่วยทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยว่าถือว่าว่ายอ่ะคือรู้สึกว่ามันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะทำมากขึ้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยชมพูอยากให้ไปไหนชมพูบอกพี่ละกันอยากให้พี่แพรพาไปแบบพม่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โหของงบถ้าสายการบินไหนดูอยู่นะคะอยากจะส่งตัวมาให้พวกเราก็ยินดีค่ะบ๊ายบาย On ground พลังบุญกลางราชประสงค์อุ้ยหลอดบุญเต็มแล้วอุ้ยสิวยุบเลยใช่ไหมอุ้ยอันนี้อะไรไฟเหรอ